เราแต่ละคนที่ยังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสอยู่ย่อมได้ชื่อว่ามีชีวิตตกอยู่ท่ามกลางความมืด3อย่างด้วยกันความมืด3อย่างนี้บางทีเรียกว่าเป็นความมืดสีขาวเนื่องเพราะเป็นความมืดที่เราไม่รู้สึกว่าน่ากลัวและเป็นความมืดที่เราไม่อยากทำลายด้วยแสงไฟแห่งปัญญาท่านพุทธทาสภิกขุเขียนถึงความมืด3อย่างไว้ดังต่อไปนี้มืดราคะนั้นเพราะพิษดำกฤษณามืดเขียวมาคลุมจิตพิษฉมังเป็นยางเหนียวเกี่ยวจิตอย่างติดตังจะดึงรั้งอย่างไรมันไม่คลอนมืดโทสะนั้นเพราะฤทธิ์แห่งพิษโกรธมืดแดงมาหฤโหดกว่าสมขอนมันไม่ดูหน้าใครในต้นตอนแล้วต้องนอนถอนใจเมื่อปลายมือมืดโมหะนั้นเพราะพิษแห่งฤทธิ์โง่มืดดำมาพาโลโง่มืดตื้อยิ่งกว่าบอดยอดก่อกรรมร่ำตะพือแล้วยังดื้อแดกดันเมื่อท่านเตือนทั้งสามมืดรู้แก้ไขให้สว่างกิเลสสางสิ้นไปใจเสมือนบรรยากาศส่องสาดด้วยแสงเดือนมีขาวเงื่อนแห่งสว่างอย่างเยือกเย็นคมธรรมประจำวันนี้ก็คือความมืดภายนอกแก้ด้วยแสงไฟความมืดภายในแก้ด้วยแสงธรรม